โอ้ยผมก็ขอกราบสวัสดีชาวเอเดนรีนทุกท่านทุกคนนะครับแม้หลังจากที่แบบห่างหายจากของเล่นไปนานเลยเนาะไปโอ้ยไม่ได้ลงคลิป2เดือนได้มั้งครับห่างหายจากการรีวิวโมเดลอะไรประมาณเนี้ยฮะอ่ะวันนี้ก็จะมาจัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับรีวิวนะมอเตอร์ไซค์แว้นมอเตอร์ไซค์รถแข่งวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเล่นๆขำๆแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดกันเลยมอเตอร์ไซค์รถแข่งคันนี้นะครับก็ทุกคนก็เห็นกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสีน้ำเงินก็จะมีลายแดงๆคาดแดงอะไรของเขาอะฮะอันนี้ก็ซื้อมาจากถ้าจำไม่ผิดก็ลาซาด้ากี่บาทก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ถึงร้อยอะก็เห็นมันถูกดีก็เลยลองสั่งลองซื้อมานะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันครับตัวรถมอเตอร์ไซค์ด้านข้างครับก็จะเขียน Super Racing Speed นะครับ Speed D หรือเปล่ามีสปอนเซอร์อะไรต่างๆนะครับ SR Team นะฮะแผงคอขยับได้นะครับขยับได้ข้างหน้าก็มีคิวใสแล้วก็เบอร์68นะครับเป็นสีแดงตัดขาวนะครับล้อก็เป็นยางนะฮะตอนนี้เป็นยางนิ่มๆเหมือนจะถอดได้แต่ว่าถอดไม่ได้ล้อแม็กฮะสีส้มๆทองๆหมุนไม่ได้ทุกคนมันหมุนไม่ได้นะฮะแต่แปลกนะครับล้อหลังหมุนได้เฉยล้อหลังหมุนได้นะฮะล้อหลังก็ยังมีโซ่สเตอร์นะฮะเป็นใช้หน้าฮะโซ่สเตอร์ก็หมุนได้ล้อหลังข้างท้ายก็จะมีพวกท่อพวกติดป้ายทะเบียนอะไรเงี้ยตุดมดนะฮะก็ตามคอนเซ็ปต์รถแข่งเป็นรถแข่งสมัยแบบ2ทีอะไรเงี้ยโบราณมีขาตั้งด้วยนะครับโอ้เหมาะแก่การตั้งโชว์มากกว่าสวยๆในตู้แต่ล้อมถอดได้มั้งมีน็อตนะเป็นรถแข่งแบบสมัยโบราณอะแต่ดีเทลรายละเอียดก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆเลยถือว่าชอบเลยกับราคาของเขา100ตั้งโชว์ได้มีแค่ขาตั้งคู่นะขาตั้งเดียวไม่มีนี่เอาไปตั้งโชว์เล่นที่บ้านนะโอเคก็มารีวิวให้ดูเท่านี้แล้วกันนะลืมไปถังน้ำมันน้ำมันมี2จุดเบาะสีดำก็แค่นี้ก็แผงคอขยับได้นะครับโอเคครับผมมารีวิวให้ทุกคนดูเล่นๆหายคิดถึงแล้วกันนะส่วนโมเดลรถครับเดี๋ยวรอดูเจเนเรชันใหม่ของมาจาเลตอะไรพวกนี้ก่อนนะครับว่าจะกลับมาเล่นอีกไหมนะตอนนี้ก็เคลียร์ของเก่าออกหมดแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้แล้วกันที่ถึงทุกคนนะฮะกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ก็ไปติดตามแฟนเพจด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม